การขอขมาพ่อแม่คือสิ่งที่ลูกกตัญญูควรทำแล้วชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีๆหลายๆท่านก็ไม่รู้ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นนั้นทำดีกับใครไม่ขึ้นมันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักคำว่ากตัญญูไม่รู้คุณผู้มีพระคุณฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผลของการกระทำมันส่งผลมาในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นและต่อจากนี้อย่างแรกคือการไปปนใดแก้กรรมคนที่เป็นลูกก็ควรเข้าใจพ่อแม่เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เรายังเล็กอย่าทำให้ท่านเสียใจเพราะถ้าใครทำให้พ่อแม่น้ำเมตตาก็ไปขอโทษซะท่านซะพ่อแม่ทุกคนก็ไม่เคยที่จะโกรธลูกนานทำแล้วมันจะมีความสบายใจทั้งสองฝ่ายมีแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขวิธีตอบแทนคุณพ่อแม่ที่ลูกๆควรทำหนึ่งคนเป็นลูกต้องไม่ประพฤติติดตัวที่ทำให้เสื่อมมาเสียชื่อเสียงวงตระกูลรักษาเอาน้ำใจท่านโดยเฉพาะคำพูดแม้จะไม่พอใจด้วยเหตุผลอะไรขอให้มีสติให้นิ่งเสียสองช่วยเหลือการงานท่านแบ่งเบาภาระเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อนได้เต็มที่ให้ท่านมีชีวิตที่ดี3เลี้ยงดูท่านหากเรามีกำลังแล้วโดยเฉพาะเวลาที่ท่านชอนอาใส่ใจทุกเรื่องของท่านทั้งอาหารการกินที่อยู่ที่นอนสุขภาพรอขพัดยักษ์ให้เจบอเพื่อให้ท่านมีความสุขในวัยของท่านสี่หากท่านยังไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาคนเป็นลูกควรต้องพยายามแนะนำท่านให้เข้าใจถึงหลักธรรมให้ท่านสร้างบุญบารมีให้ถูกต้องทั้งการทำทานการถือศีลการเจริญจิตภาวนาและหากต้องใช้กรรมวิธีใดขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมนึกถึงโอกาสเท่าที่จะอำนวยแม้พาท่านไปเที่ยววัดไปทำบุญนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่มากแล้ววิธีที่จะขอขมาพ่อแม่เมื่อตอนเช้าตื่นมาไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก็จัดหาอาหารอย่างดีที่พ่อแม่ท่านชอบให้ท่านรับประทานพอรับประทานเสร็จก็แล้วให้ท่านนั่งบนเก้าอี้เอากะละมังใส่น้ำอุ่นล้างเท้าให้อาดบุปกอให้สะอาดล้างด้วยน้ำให้สะอาดอีกทีหาผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆมาเช็ดดอให้แห้งแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่ซื้อมาให้ท่านแล้วก็พูดว่าก่อนรอมาใดที่ลูกได้ไล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจขอให้คุณพ่อแม่อโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วยเถิดแล้วกราบเท้าท่าน3ครั้งเอาเท้าท่านคนละข้างหยียอบทที่ศีรษะเราให้ท่านให้พรเรากสิกรไทยให้กู้เงินแสนอนุมัติไว้5นาทีไม่ต้องค้ำสินเชื่อเอ็กซ์เพรสโลนวันนี้จะมาแนะนำสินเชื่อเงินกู้เงินกู้ด่วนเงินกู้ถูกกฎหมายจากธนาคารกสิกรไทยสำหรับสินเชื่อเงินด่วนเอ็กซ์เพรสโลนมีวงเงินกู้เริ่มต้นตั้งแต่ 6,000 ถึง 20,000 บาทหรือสูงสุดที่ 1,500,000 บาทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆสินเชื่อเงินด่วนเอ็กซ์เพรสโลนธนาคารกสิกรไทยแบ่งเบาภาระและช่วยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับท่านที่กำลังเดือดร้อนและต้องการเงินด่วนเพื่อมาหมุนในการใช้จ่ายต่างๆสินเชื่อเงินด่วนเอ็กซ์เพรสโลนเป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ทุกอาชีพสามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายเพื่อนำเงินไปหมุนได้ไม่ว่าจะเป็นปิดหนี้บัตรเครดิตหรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินหรือจะนำมาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำก็ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการสินเชื่อที่สามารถสมัครขอสินเชื่อได้แบบง่ายมากๆเพราะสามารถสมัครได้ทางแอป K+ ของธนาคารกสิกรไทยหรือสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็บกสิกรก็ได้ไม่ได้ต้องไปถึงธนาคารถือว่าเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมากหากสนใจดูรายละเอียดการสมัครด้านล่างได้เลยรายละเอียดสินเชื่อวงเงินกู้ยืมเงินได้ตั้งแต่ 6,000 สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 จุดเด่น มีเงินเดือน 7,500 ก็กู้ได้สมัครง่ายแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวมีรายไม่มากก็สามารถสมัครได้ไม่ต้องค้ำประกันคุณสมบัติสมัครสินเชื่อสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน70ปีต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไปต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า6เดือนนับรวมที่ทำงานเดิมได้ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือเอกสารที่ใช้สมัครสำเนาบัตรประชาชนเอกสารแสดงรายได้สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนดอกจันหมายเหตุกรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่6 เดือนขึ้นไปไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนบริการลูกค้า 02-888-8888 กด 04บูชาท้าวเวสสุวรรณสิ่งอัปมงคลไม่กล้ารบกวนเสริมลาภยศทรัพย์สินเงินทอง9เหตุผลที่ต้องบูชาท้าวเวสสุวรรณหรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่าท้าวกุเวนเราต่างได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าปีนี้ท้าวเวสสุวรรณจะลงมาปกปักดูแลวันนี้จะพาทุกคนไปดูกันว่าทำไมเราจึงควรบูชากราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณด้วย9เหตุผลข้อดังนี้ 1ท้าวเวสสุวรรณท่านจะช่วยรักษาทรัพย์แด่ผู้บูชาเนื่องจากถือว่าเป็นธนบดีเจ้าแห่งทรัพย์2คำว่าเวสแปลว่าพ่อค้าสุวรรณแปลว่าทองชื่อดีเป็นมงคลดังนี้ผู้ที่กราบไหว้มักจะทำให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรือง3ท้าวเวสสุวรรณท่านจะช่วยส่งเสริมคนดีมีศีลเพราะเป็นผู้บันทึกความดีส่งบัญชีให้พญายมราช4ท้าวเวสสุวรรณท่านจะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจเหล่าวิญญาณร้ายเกรงกลัวเพราะเป็นใหญ่เหนือพูดผีปีศาจทั้งหลาย5โบราณว่าไว้ว่าท่านคุ้มครองเด็กแรกเกิดมักจะเห็นคนโบราณจะติดยันเหมือนเปลเด็กเพื่อคุ้มครองดูแลกันพยันตรายทั้งที่มองเห็นและไม่เห็น6คนที่กราบไหว้อายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคเวรโรคกรรมจะทุเลาลงเพราะท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ได้พรจากพระพรหมว่าให้ชีวิตเป็นอมตะ7สนับสนุนการปฏิบัติทำให้ก้าวหน้าเนื่องจากเป็นเทวดาที่เคยถวายการดูแลพระพุทธองค์และศรัทธาในพระศาสนา8การบูชาท้าวเวสสุวรรณเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ทำงานเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเสี่ยงทางเรื่องงานเช่นดับเพลิงทหารตำรวจหรือแม้ผู้ต้องเดินทางไกลๆปรับแก้ห่วงจุ้ยได้สถานที่บ้านหากตรงกับทางสามแพร่งอยู่ใกล้วัดมากเกินไปให้ติดยันที่บ้านเพื่อช่วยให้อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขในตำราโบราณได้ว่าไว้อีกหากผู้ใดต้องการความเจริญในลาภยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาสูงสุดทางมหาเศรษฐีมีทรัพย์ลาภยศสรรเสริญสุขไหลมาไม่ขาดสายและขจัดพูดผีปีศาจสิ่งอัปมงคลไม่กล้าเข้ามารบกวนและช่วยบันดาลโชคลาภโภคทรัพย์ให้แก่ผู้บูชาเคล็ดการบูชาท้าวเวสสุวรรณจุดสักการะธูป9ดอกและถวายดอกกุหลาบ9ดอกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งนะโม3จบระลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิประสาทวิชามาแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้อิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัคขพันตาภัททภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ